สวัสดีครับท่านผู้ชมนำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของการถ่ายทอดสดนะครับโดยไทยทีวี4ช่อง3จากเวทีมวยชั่วคราวสวรรค์เวกัสโฮเทลแอนด์คาสิโนนะครับในศึก M150 ถล่มบัลลังก์โลกครับวันนี้มีผมบัญชาอ่อนวิมลมีคุณสุนนท์จันทร์ศรีทองและก็คุณสันนชัยผลชีวินนะครับร่วมบรรยาย3ท่านด้วยกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมวยคู่แรกวันนี้เรามาดูการชกของคู่เอกเลยนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรบางบอนก่อเกียรติยิมจะป้องกันตำแหน่งแชมป์ WBO เอเชียแปซิฟิกรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวท115ปอนด์ครับพบกับฟานดาพาพัวครับเป็นผู้เล่นชิงชาวอินโดนีเซียประวัติของเพชรบางบอนครับชื่อจริงว่าการุณจารุเพียรเลออายุ29ปีครับเป็นชาวเขตบางบอนขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ชกมวยไทยที่ชื่อว่าลีลาไทยโบเทซีนะครับสวรรค์เวกัสโรงแรมห้านอาหารและมาเดินโคบงจรราชดำเนินในมื้อนี้ก็มีการแข่งมวยทั้งหมดมี12คู่ด้วยกันและในนั้นจะมีมวยสากลและก็รวมไปถึงมวยลาวในมื้อนี้ข้าพเจ้าฟุตดามอนจันทรัสซีข้าพเจ้าน้อยอินปอนด์ครับภูมิให้เกียรติฟรานซ์มาพัวนะครับในการแข่งมวยสำหรับชาวอินโดนีเซียก็เป็นมวยอายุ30ปีนะครับนาเพชรบางบอนก็เกียรติจากเมืองซานดาโบเรโน่นะครับในฟานดาพาครับเสียชนะ11แพ้7สมสองนะครับฟอร์ม6ไฟล์ล่าสุดนี้ชนะ3แพ้3นะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากบริษัทสยามศรีวิลาและมวยโลกด้วยนะครับเริ่มยกแรกแล้วครับใส่กันเลยนะคุณนนท์ความพิเศษนี่เพียบเลยนะครับถ้าเพชรบางบอนชนะก็มีเซียนยับ 5,000 บาทเชิญ11ตัวคุณห้างเชิดชัยอมรินทร์แล้วก็หมอวิวัฒน์ครับผลิตภัณฑ์ยาน้ำมะกรูดเชิญ11ตัวด้วยคุณอมรินทร์พรประธานด้วยนะครับมอบให้กับเพชรบางบอนอย่างน้อยๆนี่เกือบ 20,000 เลยนะครับโอ้โหวันนี้เยอะนะครั้งนี้เยอะมากเยอะมากยกแรกนะครับไปเลย 5,000 นะฮะน็อกได้นะครับฟานดาพัวนี่เดินใส่เลยนะคุณสาชัยเดินใส่ตั้งแต่ยกแรกเลยโอ้โหนี่ครับตบแก๊ปเริ่มตอบโต้แล้วเดินเบียดเข้ามาครับฟานดาพัวมีหมัดซ้ายนำมาก่อนนะครับเป็นบางบอลเนี่ยกระแทกซ้ายสกัดไว้ก่อนครับเดินยังไม่ติดนะคุณนนท์ใช่ครับฟานดาพาพัวนี่พกความแค้นมาเลยครับเคยชกออกมาแล้วนะครับที่นครปฐมตอนนั้นแพ้แล้วบางบอลยกที่8ใช่แพ้น็อกยก8แต่ตลอดการชกก็ต่อยกันอย่างสนุกเลยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาเจอกันภาคที่2นะครับเพชรบางบอนว่าที่แชมป์โลกสาบันหลักนะคุณสาชัยครับปลายปีนี้ทางเสียโก้คาดการว่าจะได้ชิงแน่นอนนะครับครับต้องดูว่าจะเป็นWBO หรือWBA นะครับก็มีอยู่2สถาบันครับนี่ครับแล้ววันนี้มิสเตอรี่ออนพานาซินโดนะสื่อวันพยานตัวแทนของWBO ใหญ่มาเป็นสื่อพยานด้วยครับรองประธานมาเองเลยนะครับก็ดูสิว่าเพชรบางบอนจะได้ชิงอีกคนหรือเปล่าแม่แต่วันนี้ฟรานซ์มาดีนะครับมาสู้แล้วก็500,000กีบเลยนะครับนางเชิดชัยบุญยนันท์นะครับบอกล็อกได้ออกไปเลย500,000 500,000กีบนะครับนางเชิดชัยโอ้โหคาราบัวเดินไล่ตลอดครับเดินเบียดเดินติดตลอดครับโอ้โหเพชรบางบอนต้องถอยและตั้งหลักไว้ก่อนครับมีกระแทกขวาสกัดครับซ้ายนี่สกัดตลอดเวลาดาวพัวนี่ก็ไปอัดลำตัวยกแรกเน้นเชิงรับนะครับให้ลูกบอลรวมมาชุดนี่แหละครับเจ้าแก๊ปโอ้โหนี่ซัดกันแบบถึงเลือดถึงเนื้อเลยนะครับโอ้โหแหมครั้งนี้ฟรานซ์นี่แก้เกมมาดีแล้วก็ทำมุ่งมั่นนะครับจะหลังตาเจ้าแก๊ปให้ได้เพชรบางบอนนี่พลาดไม่ได้เลยนะครับคุณชัยครับพักสักครู่ครับหมดยกที่1ครับเดินกระแทกซ้ายเดินทางมาถึงยกที่2ครับขอบคุณ M150 จำกัดกุญแจเครื่องมือสารพัดช่างโซโลบริษัทตอสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดนำเข้ายางคึมโฮยางนำเข้าจากประเทศต่างประเทศนะครับ 100% รับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งานนะครับขอบคุณห้างขายยาตราเสือ11ตัวยากระสายเส้นตราหัวเสือนายสมชาติเจริญวัชรวิทย์ครับนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยบริษัท SS Pro Management จำกัดและบริษัทหลักทรัพย์ APM ลาวจำกัดโดยคุณทศพลกระสายเงินครับลุ้นกันต่อยกที่2นะครับเพชรบางบอนปัจจุบันก็ล้างอันดับ12ของ WBA นะครับ
โดยมีคนเนาะครับเป็นเจ้าของเข็มขัดอยู่แล้วก็อยู่เบอร์5จะเป็นยูบีโอครับมีโนอุเอะครับแชมป์ชาวญี่ปุ่นเป็นเจ้าของเข็มขัดอยู่นะครับจะมุ่ง2สถาบันนี้เอาชนะอันดับคงขึ้นนะครับคุณสาชัยครับชนะอันดับขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าแก๊ปเพชรบางบอนวัย29ปีนะครับก็รางวัลพิเศษก็เพียบเลยนะครับจากบรรดาสปอนเซอร์ผู้การสนับสนุนต่างๆนะครับวันนี้เดินทางมาให้กำลังใจทีมงานกอล์ฟเกมโปรดักชันนี่มากมายเลยนะครับอาจารย์ประชาวันนี้บริษัทแก้วศรีลาครับ1ล้านกีบเลยนะเป็นตัวแทนของเสือ11ตัวนะครับเป็นตัวแทนเสือ11ตัวในสปปล1ล้านกีบและอีก5แสนกีบฮะอีก5แสนกีบจากทางเชิดไทยโดยเฉพาะโอ้โหแม่แต่ตอนนี้ฟาสบทแหลกเลยครับกำลังใจดีมากครับเป็นบางบอลเราเรียนพระประธานด้วยนะครับจากครัวคุณสาลายจังหวัดชุมพรครับอยู่บางประคนแรงงานคุณเพิ่มศักดิ์นิพาคงชูชัยเอาเดินเข้ามานี่โดนดักซ้ายดักขวาตลอดครับเจ้าแก้วเพชรบางบอนนี่ออกหมัดได้ดีนะซ้ายนี่เป็นธรรมชาติเลยนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายบัวประชาเมฆของบัวขาวประชาเมฆนะครับการพิซ้อมความเป็นอยู่เยี่ยมเลยฮะภาพร่างกายเปรี้ยเลยนะครับไฟนี้ได้ข่าวนะตั้งใจมากเลยพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าจะน็อกแรงขึ้นไหมครับแต่ที่แล้วยก8ข่าวนี้จะตกเกียรติกองเกียรติให้รับมาสัญญาแล้วว่าปลายปีนี้จะชิงแน่นอนปลายปีนี้นะครับโอ้ยโดนแล้วครับฟรานตอนนี้แหมดูครับหมัดของเจ้าแก๊ปนะครับโอ้โหหน้าตาเลือดนะครับหน้าตานี่แดงเหมือนมีเลือดออกซิบๆแล้วนะโอ้โหโดนหนักแล้วครับวันนี้แฟนๆนี่ฮือฮาเลยนะครับตอนนี้เริ่มทิ้งหมัดได้แล้วแต่ฟรานก็ยังสู้ครับตอนนี้มันปักหลักกลางเวทีเอาละปลายยกแล้วเพชรบางบอนล่างสลับบนไปตอนนี้หันมาผ่อนก่อนครับหมดยกครับพักสักครู่ครับต่อยเน้นใหญ่แล้วครับทั้งซ้ายทั้งขวามาถึงยกที่3ครับบริษัทก่อเกียรติกรุ๊ปขอขอบพระคุณท่านปรีชาจตุรงค์เสรีกุลนะครับประธานบริษัทแกรนด์แอนด์แกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายชุดฝึกทหารรองเท้าคอมแบทชุดวอร์มมีอุปการะคุณสนับสนุนบริษัทในการจัดการแข่งขันศึกมวยชิงแชมป์โลกทุกไฟท์ที่ผ่านมาในปีนี้นะครับแล้วก็ขอให้ท่านได้รับการสนับสนุนบริษัทก่อเกียรติกรุ๊ปต่อไปครับครับยก3ลุ้นกันต่อนะครับเพชรบางบอนก็เป็นหนึ่งในมวยของก่อเกียรติโปรดักชั่นนะครับที่จะได้รับโอกาสขึ้นชิงแชมป์โลกภายในปีนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนรสิงห์ครับไผ่ผาลบเทิดศักดิ์เทพผลิตครับแล้วก็พวกปิ๊กนี่สามารถเล็กนี่เลยครับเรานี่จะขึ้นชิงอีกครั้งหนึ่งนะครับแฟนๆติดตามมาได้นะครับตอนนี้มวยของก่อเกียรติโปรดักชั่นนี่โอ้โหขึ้นมาเป็นแผงเลยครับแล้วก็บนเวทีเพชรบางบอนโอ้โหรวมมาชุดครับได้1 2นี่แหละครับฟิตซ้อมลงรวมกับบัวขาวด้วยนะครับคุณสาชัยครับโอ้โหนี่โชว์หมัดชุดเลยนะครับเจ้าแก๊ปประมาณ 5-6 หมัดครับส่วนใหญ่นักมวยไทยเรานี่ไม่ค่อยมีหมัดชุดให้เห็นกันนะครับแต่ว่านี่เพชรบางบอนนี่โชว์ให้เห็นนะครับดูท่าทางจะรับรางวัลพิเศษหลายกำปั้นแล้วครับวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมองน้ำเชิงเชิงอิ้วเชิงสิบอิ้ว 3,000 บาทครับคุณอมรินทร์เป็นตัวแทนมาเซียนยับด้วยนะครับเซียนยับ 5,000 บาทคุณหมอวิวัฒน์ครับยาน้ำมะกรูดนะยาสมุนไพร 5,000 บาทเสือ11ตัว11ตัวด้วยโอ้โหเพียบเลยนะครับเสือแบบทั้งหมด11ตัวนี่นี่ประมาณ 6,000 นะครับเพราะว่ามอบให้เป็นกีบครับล้าน 500,000 กีบเกือบ 20,000 บาทนะเราพิเศษสำหรับเพชรบางบอนนอกเหนือจากค่าตัวนะครับครับแม่แต่วันนี้ฟรานซ์มาสู้ครับดูครับโอ้โหซ้ายนี่อันตรายนะครับทำเป็นเล่นไปครับเจ้าแก๊ปแม่ของเขานี่ทิ้งหนักๆนะครับโอ้โหฮุกซ้ายเข้าครับบุญวีเข้าจังๆเลยนะครับหมัดโต้ของเพชรบางบอนชกได้ดีทั้งเชิงลุกเชิงรับนะครับช่วงหลังก็มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่ากินดีอยู่ดีฟิตซ้อมถึงนะครับเด็กก็มีกำลังใจมีเป้าหมายครับบัลลังก์โลกในช่วงปลายปีนี้ครับเทรนเนอร์นี่ก็ต่างชาตินะครับเซจิชิบะดะวันนี้คมยักษ์ไม่มานะครับผมยักษ์
ติดโปรแกรมชกเองนะฮะเลยต้องเก็บตัวฟิตซ้อมกำหนดชกในเดือนหน้าครับคนประหยัดก็เลยต้องเก็บตัวซ้อมโอ้โหนี่ครับโดนหนึ่งสองก็ไปแล้วเต็มหน้าครับแม่ยังทนได้ครับฟรานซ์วันนี้ไฟนี้มันดีครับเพราะไฟล่าสุดนี้ชนะน็อกมานะครับเอาละครับอีกชุดหนึ่งครับกำลังบอลต่อยละเอียดเลยหมดยกครับพักสักครู่ครับใบหน้าติดการ์ดบ้างวันนี้ฟรานซ์พราพัวมาสู้ดีเหลือเกินครับลุ้นกันต่อครับยกที่4ขอบคุณน้ำดื่มรีเจนซี่ครับบริษัทห้างขายยาตราใบหอยาเม็ดบรรเทาลิสดวงทวารหนักตราใบหอและบรรเทาลิสดวงทวารหนักตราใบหอจันทิแคปซูลครับเป็นยาแผนโบราณขอบคุณซูเปอร์ติโก้ครับผู้จำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้า UPSแบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟแล้วก็ระบบโซล่าเซลล์นะครับขอบคุณ Priority เครื่องเสียงติดรถยนต์และปุ๋ยตารถเก๋งครับวันนี้มีตัวแทนจากมุกดาหารนะครับคุณสุภกรตั้งกิจพานิชกุลครับยก4ชมกันต่อครับการประเดิมตำแหน่งแชมป์ WBO เอเชียแปซิฟิกครับ115ปอนด์ของเพชรบางบอนก็เกียรติยิ้มเคยเดินทางมาชกที่สวรรค์เขตมาแล้วนะครับเจ้าแก๊ปแล้วก็ทีมงานกอเกียร์โปรดักชั่นก็มาที่นี่เป็นครั้งที่8นะครับในครั้งที่8แล้วครับภูษาชัยครับแล้วก็ต้องติดตามในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะมีข่าวว่าจะจัดใจอาจจะมีการชิงแชมป์สถาบันหลักด้วยโอ้แต่ตอนนี้ครับแม่ฟรานซ์ครับออกอาการโอ้โหค่อยๆช็อกกิ้งฟอร์มยิงตอนนี้เครื่องยิงร้อนแล้วนะครับจบแก๊ปดูครับโอ้โหชุดนี้รัวเป็นโอ้โหเอาแล้วครับแหมแต่ฟรานซ์ก็มีซ้ายตรงนะครับคอยสวนกลับมาเอาแล้วโอ้ยเราได้ฮุกขวาเลยแหมหมัดหน้าก็มีครับฟอร์มเพชรตั้งบอลโอ้โหเอาแล้วครับ500,000เก็บแล้วจะแบบตัวนะเชิดชัยนะครับมาเองไม่ถอยแล้วไม่ถอยแล้วกลางยกที่4แรกกันเลยครับกับแก๊ปเดินรัวมาชุด1 2โอ้โหครับเรียกเสียงเชียร์ครับมาแล้วต้องต่อยให้ประทับใจด้วยครับแข่งขันก็เกมโปรดักชั่นการทุบซ้ายต่อยขวาฟ้านี่ก็มีสวนด้วยนะครับบางจังหวะเราดูแล้วก็หวาดเสียวโอ้โหได้เห็นหมัดชุดของเพชรบางบอนนะครับไฟนี้พัฒนาขึ้นมาครับหมัดชุดรัวได้ประมาณ6หมัดขณะที่ฟรานซ์ที่คอยจิ้มซ้ายสวนก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะสวนแบบแรงเนี่ยครับมีหมัดหน้าด้วยเป็นมวยของปิโน่บาฮารีนะครับของโปรโมชั่นจากมือเซโปรโมชั่นใหญ่เลยครับอะไรไม่ธรรมดาครับชั้นคุณภาพครับตอนนี้โดนลูกตัดของเพชรบางบอนครับรูปร่างดูจะได้เปรียบกว่าด้วยนะคุณนนท์นะใช่ครับเดินครับชกได้ทั้ง2สไตล์ก็ปรับตามคู่ชกนะครับคู่ชกมาเดินเพชรบางบอนก็รับได้คู่ชกถอยเพชรบางบอนก็เดินได้ครับโอ้โหไม่เป็นไรครับชุดนี้ถูกบ้างผิดบ้างแต่ขยันได้เห็นหมัดชุดครับหมดยกครับพักสักครู่ครับนี่โดนลำตัวครับแม่ฟานพาพัววันนี้ดูสู้ดีเหลือเกินครับเดินทางมาถึงยกที่5ครับขอบคุณ M150 ครับขอบคุณปูนอินทรีในห้างพิชัยกิจอิทิครับกรรมการผู้จัดการเจริญสุขเภสัชหุ้นซิลจำกัดเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty ยาดมตราโปยเซียนเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณพิมเสน้ำตราโปยเซียนเป็นยาแผนโบราณเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณบริษัทแกลนแอนด์แกลนสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดครับและแจ้งข่าวล่าสุดครับอันดับเพชรบางบอนของ WBA เนี่ยขึ้นแล้วนะครับจาก12ขึ้นมาอยู่อันดับ9ครับคุณสุรชัยติด1ใน10แล้วนะครับโอกาสจะชิงแชมป์โลกก็ถือว่าใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วเพราะอยู่1ใน10แล้วมีโอกาสเจอกับคอยอีกคนโนครับแต่ว่าคนโนตอนนี้ต้องต่อยกับโกกิคาเมดะก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีทีท่าจะชกกันที่ไหนแต่ว่าปลายปีนี้ครับแน่นอนครับเป้าหมายก็คือคนโนหรือว่าอินโนเอครับกับก็ WBA กับ WBO นะครับติดตามเส้นทางของเพชรบางบอนครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังใหม่ของวงการมวยสากลอาชีพเมืองไทยนะครับแล้วก็ทีมงานของกอเกียร์โปรดักชั่นตอนนี้ก็ยังไม่มีแชมป์โลกสถาบันหลักนะครับต้องพยายามสร้างที่เรามีเทพฤทธิ์นะเทพฤทธิ์เป็นแชมป์ของ WBA ครับก็ตามหาอยู่นะครับใครจะเป็นแชมป์คนแรกของ
เกียรติโปรดักชั่นนะครับติดตามแล้วกันคุณสันชัยนะเพราะมีหลายคนที่จะจ่อคิวชิงรวมไปถึงเป๊กมี่คนมายักษ์พวกนี้ก็มีโอกาสชิงนะครับใช่ครับเธอสักด้วยนะเธอสักด้วยนะอย่าลืมนะเธอสักยังมีโอกาสชิงอยู่เอาแล้วครับตาแล้วครับบนเวทีในห้างเธอชัยอึ้งบุญชาญเธอ11ตัวก็เหมือนเดิมมีมวยที่ไหนไปทุกที่โดยเฉพาะกับทีมงานขอบเกียรติโปรดักชั่นนี่ไปทุกที่เลยนะวันนี้รางวัลเยอะนะฮะยาน้ำหมอวันนี้ 5,000 บาทแล้วก็เสียมยับครับหมอนยางพาราแล้วก็ยังมีกระเป๋าเดินทางด้วยนะอีก 5,000 บาทครับครับคุณลำลีพรประธานด้วยครับ 5,000 3,000 บาทครับจากยาหม่องน้ำเชียงชิบอิ้วและน้ำมะเหลืองสมุนไพรเชงชิมอิ้วนะครับก็ผ่อนๆลงเหมือนกันครับยกนี้เพชรบางบอนหันมาดักวงนอกนะครับดักและจิ้มแต่ฟรานซ์เรียนแม่นครับพยายามเน้นนะเน้นความแม่นยำโดนเนื้อๆครับพาโหนนั้นจะป้องกันดีครับโอ้โดนหุกซ้ายครับไม่ยังเฉยยังทนได้ฮะโอ้โหแหมในวงในครับซัดกันมันแล้วกันวันนี้เตรียมตัวมาดีครับฟรานซ์ซ้อมมาดีกว่าไฟที่แล้วกรรมการต้องเตือนนะครับล็อกแขนล็อกหมัดของเพชรบางบอนโอ้โหลำตัวฉายลำตัวเป็นชุดเลยครับโจแกร็บหน้ายังเฉยกับฟรานซ์เอาละครับปลายยกมาดูครับสายตาดูสายตาเพชรบางบอนนะครับโยกเข้าไปแล้วรัวเป็นชุดหมดยกครับพักสักครู่ครับเอาแม่ยังคล่อมไปคล่อมมาครับยังไม่โดนพาพัวพยายามโต้เหมือนกันครับเดินทางมาถึงยกที่6ครับขอบคุณเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตราเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟสมูลนิธิเศรษฐีเรือทองครับบริษัทห้างขยาเสือ11ตัวยาน้ำแก้ไอเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาสามัญประจำบ้านยาแผนโบราณครับบริษัทไดเกียวออยบริษัทอันดามันซีซั่นทราเวลจำกัดนำเที่ยวเกาะซิมิลันเกาะตาชัยติดต่อได้ที่076453335แล้วก็ขอบคุณสารชาอันดามันทัวร์ติดต่อได้ที่0856660333ครับชมกันต่อนะครับแหมพี่เลี้ยงของเจ้าแก๊ปบอกว่ายกนี้เดินหน้าลุยเลยครับลุยไปเลยครับไม่ต้องถอยแล้วครับเราจะเห็นพี่ต้องบอลเดินบ้างเดินเต็มสูบครับยกนี้อันดำตัวไปหน้าหวังจะเช็คบินให้ได้ครับโอ้โหยักขวาเข้าครับตามเข้าไปซ้ำอีกชุดหนึ่งลุกซ้ายฟันแรกด้วยครับไปโต้โอ้โหเป็นพันถอยเต็มเลยนะคุณตาชัยโอ้โหเสร็จมาแล้วครับทางด้านฟรานซ์เอาละครับเข้าวงในมาอีกแหมมีล็อกก็มีล็อกแหมประเภทล็อกแขนประเภทนี่แหละครับโอ้โหนี่ต่อยากเลยนะใช้เรียกว่าแท็กติกครับพยายามจะล็อกแขนเจ้าแก้วเอาละครับแหมจะมีอัปคัตโอ้โหนี่แหละครับเอาละครับมาเป็นชุดแล้วเป็นบังบอลติดเครื่องรัวใส่เข้าไปครับฟราตัวเข้าไปเอาละครับอ่อนก็ใส่แหมเข่าอ่อนเลยนะครับแต่ยังไม่ลงครับโอ้โหยังทนตลอดมากครับฟราตาพัวโดนซ้ายเข้าไปครับเป็นบอลอัปคัตขวารัวไปอีกชุดหนึ่งเอาแล้วอีกชุดหนึ่งเอาโอ้ยชักเอาละครับแต่ยังบวกคืนยังแข็งอยู่ยังแข็งอยู่ต่อให้ช้ำครับต่อให้ช้ำครับให้บางบอลแต่ต้องระวังด้วยใต้เข็มแม่กรรมการเตือนนะดูกันต่อครับบางบอลขยับเบียดพาพัวยังโต้ครับโต้ได้ดีครับโดนเหมือนกันต่างคนต่างโดนครับศีรษะนี่ชนกันเลยนะจรดกันเลยอ้าวซ้ายขวาโอ้โหจะเด็ดไม่ลงครับคุณนนท์โอ้โหยกนี้ไทยพละกำลังกันเยอะมากเลยนะครับอัดกันเต็มๆเลยครับใครมีเท่าไหร่ก็ใส่กันไม่ยั้งเลยครับทั้งเพชรบางบอนแล้วก็ผู้ท้าชิงจอมทรหดครับแดนอีหนาวไม่ยอมครับหวังจะเอาแชมป์กับอินโดนีเซียเช่นเดียวกันนะครับฟานยกนี้ใส่กันแหลกลานเลยหมดยกก่อนพักสักครู่ครับแม่สีสันนี่ชนกันนะครับยกนี้ยกที่7ครับขอบคุณ M150 ขอบคุณทวินสเปเชียลจำกัดบริษัทเสียมยับจำ
จำหน่ายหมอนยางพาราแล้วก็กระเป๋าคุณภาพเสียมยับนะครับติดต่อได้ที่090-996-5111ขอบคุณ FBT ครับขอบคุณเครื่องมือการเกษตรวาซาบิเครื่องดื่มพืชผักผลไม้ผสมตราเจเนฟูสขอบคุณธนาเทิร์ฟครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาชมกันต่อนะครับยกที่ผ่านมาก็ใช้กำลังกันเยอะมากเลยนะครับมาดูยกนี้ว่าจะดูเดือดเข้มข้นตื่นเต้นเหมือนยกที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับเพชรบางบอนรวมมาชุดครับนี่แหละครับแสดงให้เห็นเลยว่าผ่านการพิซ้อมแล้วก็บำรุงร่างกายมาอย่างดีครับพร้อมที่จะล่าบัลลังก์โลกแล้วนะครับในปลายปีนี้ครับดูว่าจะเป็น WBA หรือ WBO ครับซึ่งเป้าหมายนั้นเป็นนักชกญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับโอ้โหคุณอมรินทร์พรประธานมาแล้วพวกคุณสาลายนะครับ 2,000 บาทอย่าน้ำเชงจิบอิ้วด้วยน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงจิบอิ้วนะครับ 3,000 บาทนะครับคุณอมรินทร์พรประธานวันนี้ยางแตกนะทางฝั่งมาที่เมืองลาวโอ้โหยางระเบิดตุ้มเลยคุณอมรินทร์บอกว่าเกือบจะลงแม่น้ำโขงแล้วโชคดีโชคดี มีท่าดีท่าทายคุณสาชัยแหมบนเวทีก็มันเหลือเกินนะครับดูครับเพชรบางบอนเดินหน้าถล่มเป็นชุดนะครับลำตัวล่างสลับบอลสารยังเฉยต้องคืนด้วยแม่ขยับเบียดเข้ามาครับโยกครับโยกฟรานซ์ไอ้ต้องบอลจิ้มแหม่ขวาแม่โดนยังหยุดไม่อยู่ครับวันนี้มาดีเหลือเกินครับสารปราบทัวร์โดนลำตัวเข้าไปอีกครับลำตัวก็ยังไม่สะดุ้งกระเทือนไอ้บางบอลเอาละครับตะวันฮุกซ้ายไม่โดนวนมาอีกครับทางด้านฟรานซ์ปราบทัวร์จิ้มซ้ายโอ้ยออกอาการเลยครับแม่วินวูบนะครับจะวูบเอาทำท่าจะลงไม่ลงนะคุณนนท์ใช่ครับเพราะว่าแข็งเลยวันนี้เขามุ่งมั่นด้วยฟานวันนี้มาดีแล้วกันครับฟานขอบคุณอย่างเดินติดตลอดครับเข้ามาพยายามจะเบียดในครับอยู่ใกล้ๆครับอยู่ห่างได้เสียเปรียบนะเดินเข้ามาก็โดนครับการจะวูบหลายหนครับแม่แต่ว่าฟิตซ้อมมาดีนะครับไฟในฟรานซ์ทนทานได้ครับแม่โอ้โหไอ้ปากซ้ายไอ้ดอกบอลตัดลำตัวอีกแล้วตัดอีกทีนึงตัดหนักๆครับโอ้โหโดนเยอะครับยังไม่ลงครับเป็นเรื่องดีครับพิสูจน์เพชรบางบอลของเราด้วยนะครับในการขึ้นชิงแชมป์โลกต้องแข็งต้องเก่งต้องแกร่งจริงครับแม่รัวชุดใหญ่ครับไม่ลงครับหมดยกครับพักสักครู่ครับพราพัวแต่ยังเหนียวแน่นดีครับไม่ลงครับขอบคุณยาหมองน้ำเชงเชงอิ้วน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิ้วบริษัทเกียรติทวีเอ็นเตอร์ไพรส์คุณชุติพลทองรุจิโรจน์ครับห้องอาหารครัวคุณสลายครับพักรถพักคนกว้างขวางใหญ่ที่สุดในจังหวัดชุมพรนะครับบริหารงานโดยคุณเพิ่มศักดิ์คุณนิพาคงชูชัยปุ๋ยตารถเก่งครับคุณไพบุญแก้วพวงดีกาแฟวันแฟนคุณสาพันหารศึกและบริษัทอันดามันซีซั่นทราเวลเที่ยวเกาะซิมิลันและหมู่เกาะตาชัยครับติดตามกันต่อนะครับการป้องกันแชมป์ของเพชรบางมอนกับฟ้านดาพาพัวครับหรือชิงชาวอินโดนีเซียทำท่าจะเป็นหนังชีวิตแล้วนะครับเพราะว่ามาถึงยกที่8ครับเป็นยกที่ภาคแรกนี่เพชรบางบอนน็อกยกนี้นะครับน็อกยก8นะครับต่อยจนกรรมการจับแพ้นะประมาณยุติการชกเลยวันนั้นนะครับที่จังหวัดนครปฐมมาดูว่าภาคนี้จะจบเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับบริษัทแก้วศิลานะครับตัวแทนของเซเซตตัวในสปป.ลาวครับ1ล้านกีบพร้อมยังมอบให้เหมือนเดิมอาจจะยืดเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าน็อกไม่น็อกก็มีรางวัลครับวันนี้ครับมอบกันแน่นอนโอ้โหความบัวมาเหนียวแน่นดีเหลือเกินนะคุณสารชัยจะเกินยก8อีกหรือเปล่าคราวนี้แม่เขาเตรียมตัวมาดีครับโอ้โหโดนขวาครับแม่มีช็อตไปนิดนึงโอ้โหจะฟื้นเร็วมากนะครับโอ้โดนขวาครับโดนขวาทำท่าหยุดครับทำท่าหยุดครับฟานดาพาบัวเอาลังบอลก็ย้ำตรงที่เก่าครับเพราะว่าช้ำนะครับผู้ท้าชิงวันนี้โดนไปเยอะเลยนะครับแต่อยู่ด้วยหัวใจอยู่ด้วยหัวใจพยายามที่จะสวนด้วยครับแรกกันแล้วครับตอนนี้
เป็นลองบอลนั้นออกเยอะกว่าและคมกว่าครับตัดลำตัวทีนึงผักออกไปต่อยทีนึงครับโอ้โหนี่แหละครับฟรานซ์พาพัวแล้วชกรายนี้ที่เคยชนะซัมมี่แฮกเกอร์มาแล้วนะครับในการชกชิงแชมป์ของอินโดนีเซียรุ่นไฟเวทครับแต่วันนี้นี่7ตัวนะครับโดนเยอะครับหน้าตานี่แดงกำไปหมดครับแต่ยังไม่ลงง่ายๆครับด้วยใจสู้ทรหดเหลือเกินครับฟานพาพัวนี่เหนือกว่าซัมมี่แฮกเกอร์อีกนะครับเพราะว่าชนะแฮกเกอร์ไปแล้วเป็นแชมป์อินโดนีเซียครับรุ่นไฟเวทโอ้โหยามโยกอ้าวแม่เข่าอ่อนครับเข่าอ่อนฟรานซ์ยังลุกขึ้นมาได้แม่นี่ถ้ายืนหยัดอยู่ได้จะยืดเยื้อกว่าคราวที่แล้วครับโอ้โหปลายยกแล้วยกนี้คงรอดแล้วครับยกนี้ครับยกนี้น่าจะเอาตัวรอดได้รอดครับรอดพักสักครู่ครับที่8ช่อง3สดจากสวรรค์เวกัสสวรรค์นครครับขอบคุณ M150 ครับกุญแจเครื่องมือสารพัดช่างโซโลบริษัทต่อสยามคอร์ปอเรชั่นจำกัดนำเข้าและจัดจำหน่ายยางคึมโฮยางนำเข้าจากต่างประเทศ 100% นะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานครับขอบคุณเสือ11ตัวครับกระสายเส้นกราหัวเสือแล้วก็บริษัท SS Pro Management จำกัดและบริษัทหลักทรัพย์ APM ลาวคุณทศพลกระสายเงินครับโอ้โหนี่เขาเตรียมตัวมาดีมากนะครับการปราบผัวไฟนี้โดนลำตัวยุบไปโอ้ยังสู้ครับแม่เหนียวแน่นมากโอ้โหรวมลำตัวคืนด้วยแม่สาดกระปั้นใส่กันเอาโอ้โหโดนยังตอบโต้ยังเถียงโอ้ยต้องยอมรับนะครับไฟนี้การปราบผัวแก้ทางตกแก๊ปแล้วก็เตะตัวมาดีดูจังหวะการล็อกมัดดีครับติดแขนเป็นส่วนใหญ่เอาละครับลัวซ้ายลัวขวาลัวซ้ายแม่ทันทักเข่าอ่อนครับโอ้โหนี่ยกเก้านะครับยังใส่กันมันขนาดนี้เลยฟานโดนไปเยอะนะครับโดนไปเยอะครับอยู่ที่เพชรบอลเลยครับตอนนี้เพชรบอลลุกไล่ครับบอบช้ำมากครับอยู่ด้วยหัวใจจริงๆนะครับถือว่าเป็นไฟดีไฟยอดเยี่ยมของทั้งคู่ด้วยนะครับทั้งเพชรบางบอลแล้วก็ฟ้านดาบพัวก็ออกมากันตลอดนะครับเกมดูเดือดตื่นเต้นเร้าใจทุกวินาทีนะครับเพชรบางบอลก็เล่นสุดๆเลยครับยกนี้หวังจะเช็คบินให้ได้ครับนี่ครับโอ้ยหยุดไปนิดนึงหยุดไปนิดนึงครับดาบพัวหยุดแล้วยังกลับมาใหม่ครับกรรมการจับไม่ได้ครับคุณชายเพราะยังตอบโต้อยู่ครับยังตอบโต้อยู่ตลอดนี่ครับกรรมการแสวงก็พยายามจ้องครับพยายามจ้องครับกรรมการจ้องแล้วครับจ้องแล้วครับถ้าไม่ตอบโต้นี่ยุติเกมได้เลยนะครับโอ้โหยังมีสวนยังมีสวนโอ้โหจับไม่ได้ครับแบบนี้ยังสวนหน้าสลับบอลอยู่เอาละครับแม่มีสุดยังสู้ต่อได้ครับโอ้โหนี่แหละครับลองบัตโต้ด้วยโอ้โหเห็นแล้วเหนื่อยแทนครับเหนื่อยแทนครับไปกินเหล็กกินไหลมาจากไหนครับฟานดาพาปัวเอาเดี๋ยวน้ำหนักเนี้ยยังมีนักมวยของก่อเกียรติบริษัทอีกหลายคนนะแล้วละสิงห์น้ำหนักนี้นะนอร์สิงห์ไฟหน้าไม่แน่ไม่เจอฟานดูเออเจอนอร์สิงห์เป็นก็ได้นะทดสอบดูกับจะบอยเตรียมตัวครับนอร์สิงห์เตรียมตัวนะหมดยกครับพักสักครู่ครับกลับมาลุ้นกันต่อครับดูจังหวะภาพช้ายกที่ผ่านมาครับยกที่ผ่านมานี่แม่เพชรบางบอลเหมาแบบเกือบทั้งยกเลยนะครับพาพัวนี่ยังโต้อยู่แต่ก็ในการโต้นั้นน้อยลงมากครับนึกว่าจะน็อกไม่น็อกครับน็อกไม่ได้ครับเดินทางมาถึงยกที่10แล้วนะครับขอบคุณน้ำดื่มรีเจนซี่ครับห้างขายาตราใบหอบรรเทาลิสินวงทวันหนักตราใบหอทั้งชนิดเม็ดและแคปซูลครับเป็นยาแผนโบราณโซโฟติกกรุ๊ปครับจัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS แบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟและระบบโซลาร์เซลล์ครับ Priority เครื่องสีติดรถยนต์ครับขอบคุณปุ๋ยตารถเก่งครับครับขึ้นยก10นะครับดูสภาพอาการของฟานดาปาพัวนี่โอ้โหบอบช้ำมากเลยนะครับ
ขณะที่ของเราครับเพชรบางบอนยังสดชื่นอยู่เลยครับเป็นปกติครับเพชรบางบอนแม้ว่าจะออกหมัดเร่งเป็นชุดๆมาตลอดการชกทั้ง9ยกครับมาถึงยก10ครับดูกันต่อครับโอ้โหนะครับรวมเป็นชุดนะครับเพชรบางบอนขาดจะประเด็นศึกให้ได้ยกนี้นะครับเพราะว่าหน้าตาของฟรานซ์ตะพัพพวงนี่ก็แดงกำไปหมดแล้วโดนเข้าไปเยอะครับสะสมไปเยอะแต่ใจก็ยังสู้ครับดูครับยังเดินเข้าหาเราด้วยสลับได้เขายังเดินบทเดินบุกแล้วก็สู้กับเรานี่ก็แสดงว่ายังไหวครับยกนี้เพชรบางบอนดูจะเบาลงนิดหนึ่งครับไม่เร่งไม่รัวครับดูจังหวะนิดหนึ่งผ่อนลงนิดหนึ่งก็ถือว่าได้ดูร่างกายด้วยนะครับจ๊กแก๊บถ้าชนะเร็วก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับต่อยกันสัก10-11ยกนี่นะครับแหมได้รู้รักกำลังตัวเองดูครับตัวใกล้ชิงแชมป์โลกเต็มทีแล้วนะครับปลายปีนี้ครับแหมยังมีเป้าแหมดูต่อยแบบเกมรับนะครับเจ้าแก๊ปก็พิสูจน์ให้เห็นเลยนะครับว่าการชกครั้งนี้ผ่านการพิซ้อมมันดีครับการเตรียมตัวการบำรุงร่างกายแล้วก็ได้อยู่กับนักมวยแล้วว่าที่เป็นซุปเปอร์สตาร์อย่างบัวขาวบัญชาเมฆนะครับทำให้พี่น้องบอลก็มีการพัฒนานะครับแล้วก็เป้าหมายนี่อยู่ใกล้เลยนะครับเป้าหมายอยู่ใกล้แค่เอื้อมเลยนะครับสำหรับบัลลังก์โลกโอ้ยแหมประมาทไม่ได้ครับเจ้าแคปมีโดนเข้าไปเต็มๆคางเหมือนกันครับมาอาแล้วครับแหมยืนรับก่อนครับทดสอบเกมรับอ้าวเอาละครับแหมแล้วรวมเป็นชุดคืนโอ้ยฟรามโดนอีกฟรามโอ้ยแหมหุกขวาครับวังครับแหมฟรามนี่สู้จริงๆครับทำเอาเจ้าแก๊ปเจ็บตัวเหมือนกันครับมีโดนขวาเข้าไปเอาละครับเอาคืนทำท่าเมานะทำท่าเมาคุณสาชัยครับแต่ยังไม่ลงครับมาถึงปลายยกครับโอ้โหมีบวกซ้ายมาหมัดด้วยครับมาหมดยกครับพักสักครู่ครับผ่อนลงมานิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังป้องกันตัวได้ดีครับโอ้โหโดนขวาลูกนี้เต็มๆนะไม่ลงนะครับขอบคุณ M150 ครับปูนอินทรีย์นะฮะพิชัยกิจอิทธิครับเจริญสุขเภสัชหุ้นสื่อจำกัดเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตรียาดมตราปอยเซียนเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณนะครับพิมพ์เสน้ำตราปอยเซียนเป็นยาแผนโบราณเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณบริษัทแกรนด์แอนด์แกรนด์สปอร์ตจำกัดบริษัท SS Pro Management จำกัดและบริษัทหลักทรัพย์ APM ลาวคุณทศพลกระสายเงินครับครับคุณอมรินทร์พรประธานครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์ครับโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินครับเปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงป.6 โรงเรียน3ภาษาเรียนห้องแอร์นะครับยก11ดูกันต่อครับวันนี้แฟนๆที่ติดตามศึกของเอ็ม110นะครับโอเคโปรดักชั่นนี่ถือว่าได้ชมกันแบบยาวๆเลยนะครับการชกของเพชรบางบอนซึ่งเป็นที่ติดตามของบรรดาพี่น้องแฟนมวยนะครับหุบซ้ายต่อยขวารัวหมัดเป็นชุดแรกนี่ครับโอ้โหขวาตรงขวาตรงเต็มๆเลยชะงักไปแป๊บเดียวครับก็ฟื้นแล้วครับฟานดาภาบัวหน้าหงายเลยนะครับฟานดาภาบัวแต่ว่ายังเฉยไม่ยอมลงง่ายๆครับวันนี้โดนไปเยอะยังไม่มีการทิ้งตัวให้เห็นนะครับแล้วก็สู้จนถึงแบบเรียกว่าหยดสุดท้ายแล้วครับยังไงยังขอยืนให้ยกให้ได้ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมทิ้งตัวไม่ยอมไม่ออกจากมุมเพราะว่าหัวจิตหัวใจต้องสู้มากรับทางด้านฟรานซ์ดาภาพัวนะครับมาดูว่าจงกัฟจะทำไงครับโอกาสยืดเยื้อเป็นหนังชีวิตครบยกก็มีแน่นอนแล้วแล้วมาถึงยกนี้ดูท่าทางของเราสดชื่นขณะที่ดาภาพัวก็ยังมีเป้านะครับโปรแกรมต่อไปของกรเกียรติกุ๊ปนะครับกับมหกรรมมวยโลก WBA เอเชียก็จะจัดวันที่24กรกฎาคมนะครับมีเทพฤทธิ์ก่อเกียรติยิมมีก้องพลาคุณวงก่อเกียรติยิมกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับแล้วก็เพชรมณีก่อเกียรติยิมครับครับวันที่24กรกฎาคมครับเทพฤทธิ์ที่เป็นแฟนถามหานะครับเป้าหมายภาคนี้ก็แชมป์ของ
118ปอนด์นะครับเป้าหมายคือ WBA แล้วก็ WBO ครับเต็มผลิตส่วนเจ้าแก๊ปครับตอนนี้ก็ผ่อนลงบ้างแล้วเดินไปเดินมาดูว่าพวกหน้าทดสอบเกมรับดูแล้วโอกาสถึงยก12นี่สูงนะครับว่าตอนนี้นี่เสียงเตือนแล้วนะครับ10วิโอ้โหโชว์เป็นชุดก็สปีดหมัดของเจ้าแก๊ปหมดยกครับพักสักครู่ครับเติมสมุนไพรก้านตองผักขาวตองเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟสมูลนิธิเศรษฐีเรือทองห้างขยาเสือ11ตัวครับยาน้ำแก้ไอเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณนะครับขอบคุณบริษัทไดเกียวออยบริษัทอนาบันซีซันทราเวลจำกัดนำเที่ยวเกาะซิมิลันหมู่เกาะตาชัยนะครับติดต่อได้ที่076453335และสารชาอดามันทัวร์นะครับ0856660333ครับยกสุดท้ายแล้วนะครับเหลือเศษตัวก็ยังเหมือนเดิมครับ 500,000 กีบบริษัทแก้วศิลาตัวแทนของเศษตัวในสปลาวอีก1ล้านกีบนะครับมาถึงยกสุดท้ายก็มีเพิ่มเติมครับคุณอมรินทร์พรประธานครับถ้าน็อกยกนี้ได้ก็คุณสลายครับจุดพักรถพักคนที่จังหวัดชุมพรมอบให้ 5,000 บาทนะครับเพิ่มไปถ้าน็อกลองยกสุดท้ายนะครับก็ยังรับเป็นหมื่นเหมือนเดิมเอาละครับเจ้าแก๊ปมาแล้วเดินถล่มยังมีเวลาน็อกได้โอ้โหจะดูครับเทคนิคของฟรานซ์ดาบาพัวโอ้โหวันนี้ถ้ายืน12ยกครับแบบนี้ต้องเจอรองสิงห์แล้วรอสิงเตรียมตัวรอสิงเตรียมตัวเตรียมตัวเลยนะครับเสียงโก้บอกเลยนะรอสิงเตรียมตัวไว้เลยบททดสอบรอสิงเอาละครับดูครับสู้กับเจ้ากั๊บขนาดนี้โอ้ยแต่สุดท้ายครับอ้าวหยุดไปนิดนึงครับอ้าวโดนสะสมเยอะครับเจ้าแก๊บครับลุยอีกทีล็อกได้ไหมเวลาเหลือน้อยเหลือน้อยแล้วคุณตาชัยอ้าวเริ่มเมาหัวยกนี้ครับครับพยายามแล้วครับเป็นบางบอลอ้าว 500,000 เกมทำทุกวิถีทางครับการจบครั้งนี้โอ้โหครับเหลือเสือ11ตัวนี่ล้าน 500,000 เกมครับทั้งจากไทยทั้งในสปป.ลาวเนี่ยหรือว่าจบแก๊ปยังไงครับเอาแล้วครับแหมผ่อนแล้วจิ้มแล้วชงฝีมือแล้วครับแม่ฟรานซ์วันนี้ซ้อมมาดีฟิตมาดีห้าวห้าวก็ถือว่าทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบทั้งแชมป์ชาวไทยและก็ผู้ละชิงชาวอินโดนีเซียนะครับครับโอ้น่าจะครบยกแล้วครับคุณสุนนท์เวลาเหลือน้อยมากแล้วโชว์อีกชุดนะครับเพื่อนบอลโอ้โหหลบครับโชว์สายตาหลบแม่ฟรานซ์เป็นสิ่งฟรีครับเอาโอ้โหถล่มเป็นการใหญ่ครับเป็นประมาณโอ้หมดยกสุดท้ายครบยกครับบนเวทีก็รอกรรมการรวมคะแนนแล้วก็ชูมือเป็นทางการนะครับตอนนี้กรรมการแสวงทวีคูณนะครับรอคะแนนอยู่นะครับคุณสารชัยครับดูสิว่าคะแนนจะเป็นอย่างไรครับมาบนเวทีนะครับชกกันสนุกเหลือเกินนะครับครบ12ยกต่อไปนี้เป็นผลของการให้คะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการสังวรให้นักชกฝ่ายแดง120ให้ฝ่ายน้ำเงิน108กรรมการพินิจให้นักชกฝ่ายแดง120ให้ฝ่ายน้ำเงิน108
และกรรมการณรงค์ศักดิ์ให้นักชกฝ่ายแดง120ให้ฝ่ายน้ำเงิน108นักชกฝ่ายแดงครับเพชรบางบอนก่อเกียรติยิมชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ครับเรียนเชิญมิสเตอร์ไมค์ก่อครับมิสเตอร์เซนคูบาร่าสักขีพยานจาก WBO นะครับตอนนี้มิสเตอร์ไมค์ก่อนะครับดร.สุพันธ์แก้ววิชัยครับท่านเจ้าแขวงสวรรณเขตนะครับกำลังแสดงความยินดีกับเพชรบางบอนขอบคุณมิสเตอร์ไมค์ก่อครับขอบคุณมิสเตอร์เซนคูบาร่าแล้วก็ท่านดร.สุพันธ์แก้วมีชัยนะครับ